ในภาพยนตร์ซอมบี้หลายๆเรื่องบนโลกใบนี้นะเขาจะมีการแบ่งระดับชนชั้นซอมบี้อยู่ไอ้เหี้ยแม่งค้างกว่านี้ไม่มีอีกแล้วในซีรีส์เรื่อง Kingdom เนี่ยเหมือนเป็นหนังซอมบี้บวกกับการเมืองถูกไหมมันจึงออกมาในรูปแบบของหนังอโพคาลิปส์อะจบโคตรสวยเลยคือฉากจบที่ลานน้ำแข็งสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้จะมาความรู้สึกบวกสปอยนิดๆของซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยล่ะไอ้เหี้ยเห็นปกก็รู้แล้ว Kingdom Season 2จริงๆแล้วเนี่ยตลอดเวลาที่มีซีรีส์ใหม่มีซีรีส์น่าสนใจจะมีแฟนๆหนอนหนังที่ขอมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ถือโอกาสนะถือโอกาสพูดถึงซีรีส์เรื่อง Kingdom ไปเลยแล้วกันเอางี้ก่อนเริ่มต้นนะต้องบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่อง Kingdom เนี่ยมีใครที่ยังไม่ได้ดูซีซั่นแรกบ้างมีไหมถ้ามีเนี่ยผมแนะนำเว้ยแนะนำให้ไปดูซีซั่น1ก่อนที่จะดูซีซั่น2เพราะถ้าไม่มีการแบ่งซีซั่นมันพร้อมที่จะเป็นซีซั่นเดียว12ตอนได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสปอยบางส่วนนะครับในอันนี้นะฮะความเดิมตอนที่แล้วของซีซั่น1เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการเซตอัพฮะภาพยนตร์ซีรีส์เนี่ยมันก็เหมือนภาพยนตร์ที่มีแอร์ไทม์มากกว่าปกติผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในกรณีที่เปรียบเทียบสมัยก่อนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมีการเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยทำไมละครเป็นอย่างนั้นซีรีส์เป็นอย่างนี้ภาพยนตร์เป็นอย่างนั้นมันต่างกันเพราะอะไรมันต่างกันเพราะแอร์ไทม์ที่ต่างกันไอ้ส่วนแอร์ไทม์ที่ต่างกันเนี่ยมันทำให้จังหวะต่างๆและเสน่ห์ต่างๆเนี่ยมันต่างกันอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าพูดถึงคำว่า Kingdom นะเป็นซีรีส์หนึ่งชุดที่ผมโคตรจะรอเลยแล้วรอต่อแต่ละซีซั่น1ปีอ่ะมึงแล้วพูดเลยนะข้อดีของ Kingdom เนี่ยคือการจบค้างเติ่งผมบอกให้ว่าการจบค้างเติ่งกับซีรีส์เนี่ยเป็นอะไรที่ไอ้เชี่ยถ้าทำได้ควรจะทำเพราะพอจบว่าซีรีส์ปั๊มเนี่ยมันต้องเล่นกับการแบบทำให้คนอยากดูตอนต่อๆไปไม่ใช่แค่ตอนต่อไปอย่างเดียวซีซั่นต่อๆไปด้วยถ้าใครที่ดูซีซั่นแรกณตอนนั้นนะคุณจะรู้ว่าไอ้เหี้ยเอ้ยมันไอ้สัตว์จบขั้นเนื้อขั้นตัวภาคแรกเนี่ยเราวิ่งหนีผีกันโอ้โหชุลมุนล่ะแล้วแม่งพอมารู้ทีหลังตอนจบคือเอ้าไอ้เหี้ยสิ่งที่พวกเรารู้คือผิดผีไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันกลางคืนแต่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเว้ยไอ้เหี้ยได้ไงเนี่ยแล้วเขาก็จบทิ้งเราไว้ตรงนั้นกลางทางพูดถึงคำว่า Kingdom เนี่ยขอพูดจัดไมเซ็ตทุกคนก่อนผมมอง Kingdom นะเป็นเหมือนหนังซอมบี้บวกการเมืองเว้ยหัวใจหลักของมันคือความขัดแย้งความโลภความกระหายอำนาจมันเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มพระเอกที่เป็นกลุ่มองค์ราชทายาทกับอีกกลุ่มนึงของกลุ่มแฮวอนโจไอ้ตระกูลแฮวอนโจเนี่ยณตอนเนี้ยคือกลุ่มอำนาจอยู่เอาง่ายๆกลุ่มของบิ๊กบอสเราอะซึ่งไอ้บิ๊กบอสเนี่ยแม่งมีลูกสาวเป็นเขาเรียกอะไรอัครมเหสีกษัตริย์ตอนนั้นตายไปแล้วแต่ไอ้กลุ่มแฮวอนโจเนี่ยตั้งแต่ซีซั่นแรกเนี่ยหลอกทุกคนหลอกทุกคนเลยว่ากษัตริย์แม่งยังไม่ตายซึ่งยังไม่ตายยังไงอ่ะก็โดนชุบชีวิตไงในเรื่องเนี่ยเขาสร้างพืชชนิดหนึ่งขึ้นมาความสามารถของพืชอันเนี้ยตอนที่เรารู้ภาคหนึ่งอ่ะก็คือเอาไว้ชุบชีวิตคนได้แหมแต่ภาคเนี้ยเขามาบอกแล้วว่าเฮ้ยนอกจากการชุบชีวิตเนี่ยมันยังมีสิ่งที่ติดมากับพืชชิ้นนั้นด้วยถือว่าเป็นการต่อยอดที่ดีหนึ่งอย่างของซีรีส์นะที่ผมรู้สึกว่าแม่งเวลาจะก้าวไปข้างหน้าผมจะรู้สึกลุ้นกับมันก็คือไอ้เชี่ยจะไปยังไงต่อวะภาพยนตร์หนึ่งเรื่องมีเวลา2ชั่วโมง Kingdom ซีซั่นหนึ่ง6ชั่วโมงโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองจากแอร์ไทม์ทั้งหมดอะ Kingdom เหมือนหนังยาว6ชั่วโมงนี่คือภาค2เลยแล้วภาค1ภาค2ต่อกันแล้วเขาทิ้งไปภาค3ด้วยเพราะฉะนั้นผมขอพูดเลยว่าไอ้ตัวดอกไม้เนี่ยมันมีไว้สำหรับชุบชีวิตถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วพอหนังเขาเฉลยว่าจริงๆแล้วไอ้จุดที่ทำให้ชุบชีวิตน่ะไม่ใช่ดอกไม้อันนั้นแต่เป็นสิ่งที่มากับดอกไม้อันนั้นคือไข่พยาธิมันจะมีไข่พยาธิอยู่กับไอ้พืชชุบชีวิตอันเนี้ยแล้วใครที่ดู Kingdom อยู่แล้วนะคุณจะเห็นตัวไตเติ้ลฮะตัวอินโทรอ่ะที่มันจะเป็นเหมือนพิธีกรรมเว้ยมีกระดาษมาสอดเป็นไอตัวกษัตริย์อ่ะนอนตายอยู่ถูกไหมแล้วมีเลือดมาหย่อนใส่ปากมีเข็มมาจิ้มจิ้มจิ้มไอพิธีกรรมเนี้ยก็คือเอาไอดอกไม้คืนชีพเนี้ยมาบด
แล้วเอาเข็มเนี่ยไปป้ายกับดอกไม้แล้วเอามาจิ้มสาเหตุที่ทำให้ฟื้นคืนชีพก็คือเวลาเอาเข็มไปป้ายไอ้ดอกไม้เนี่ยมันจะมีไข่พยาธิแม่งติดมาด้วยเว้ยแล้วพอเราจิ้มปั๊บไข่พยาธิแม่งเข้าสู่ร่างกายคนถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันทำให้ไอ้ไข่พยาธิเนี่ยแม่งเข้าไปทำปฏิกิริยาออสโมซิสบางอย่างเชี่ยทำให้ไอ้คนคนนั้นน่ะตื่นมาได้ที่ผมกำลังจะพูดก็คือซอมบี้มีระดับและประเภทในภาพยนตร์ซอมบี้หลายๆเรื่องบนโลกใบนี้นะเขาจะมีการแบ่งระดับชนชั้นซอมบี้อยู่ซอมบี้มีระดับชนชั้นนะเว้ยคำว่าชนชั้นของซอมบี้เนี่ยหมายถึงความสามารถและสติสัมปชัญญะและในซีรีส์ Kingdom เนี่ยก็มีการแบ่งชนชั้นของซอมบี้ไว้อยู่คือซอมบี้ที่เกิดจากการชุบชีวิตด้วยพืชโดยตรงนะมันจะเหมือนกับเป็นซอมบี้ที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่หน่อยนึงแต่ซอมบี้ที่เกิดจากกัดต่อๆกันคุณจำได้ไหมในซีซั่น1มันจะมีพี่จาพนมอ่ะพูดพี่จาพนมมึงรู้เลยว่าใครมันจะมีพี่จาพนมคนนึงที่แม่งยิงปืนเก่งๆสู้เก่งๆแม่งบู๊ที่สุดในเรื่องแล้วมันจะมีคนนึงแล้วไอ้คนเนี้ยในภาคหนึ่งอ่ะเอาศพคุณหมอคุณหมอที่โดนกษัตริย์กัดแล้วเอามาทำเป็นอาหารคือในภาคหนึ่งอ่ะมันจะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างคือเกิดการแห้งแล้งขาดแคลนอาหารแล้วมันจะมีประเด็นเรื่องพวกนี้อยู่เรื่องแบบเอ้ยรัฐบาลไม่ทรงไม่ช่วยประชาชนไม่อะไรอย่างเงี้ยประชาชนก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหากันเองซึ่งไอ้นาจาพนมคนเนี้ยแม่งก็ไปเอาศพของคนที่ติดเชื้อมาทำให้ทุกคนกินแล้วพอทุกคนกินปั๊บก็กลายเป็นเหมือนสัตว์อะแล้วกัดแล้วแพร่กระจายเชื้อไปผมกำลังจะพูดว่าไอ้การแพร่กระจายเชื้อแบบการกัดและต่อกันเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นอะกลายเป็นเหมือนสัตว์ 100% เลยเว้ยคือไม่มีสติสัมปชัญญะเลยแต่ใครที่โดนชุบชีวิตด้วยดอกไม้อ่ะมันจะเหมือนเป็นซอมบี้ที่ฉลาดขึ้นอีกหนึ่งระดับอ่ะอย่างยกตัวอย่างฉากนี้ก็ได้ท่านอาจารย์ฉากที่ท่านอาจารย์วิ่งไงมีธงติดหลังไงแล้วแม่งก็วิ่งวูดที่ไปกัดแก้มบิ๊กบอสอ่ะนั่นแหละเราจะเห็นได้ฉากจากฉากพวกนี้ตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันมีซอมบี้ที่ยังมีสติอยู่บ้างบางส่วนกับซอมบี้ที่ไม่มีสติเลยเอางี้ดีกว่าผมพูดถึงตอนจบซีซั่น1สักนิดเอามั้ยเพราะว่าใครที่ดูซีซั่น1อ่ะจะรู้เลยว่าไอ้เหี้ยแม่งค้างกว่านี้ไม่มีอีกแล้วซีซั่น1เนี่ยเราคิดมาตลอดว่าซอมบี้อ่ะตอนกลางวันนอนกลางคืนตื่นกลางวันนอนกลางคืนตื่นจบซีซั่น1คืออะไรอ่ะเข้าอากาศหนาวเข้าหน้าหนาวซอมบี้ตื่น24ชั่วโมงเอ้าไอ้เหี้ยซอมบี้ไม่ได้ตื่นจากไม่ได้ตื่นหลับจากเวลานี่ตื่นหลับจากอุณหภูมิอันเนี้ยผมว่าแม่งเดี๋ยวซีซั่น3อ่ะจะมีความกระจ่างเรื่องอุณหภูมิกับซอมบี้มากขึ้นเพราะว่าเรื่องอุณหภูมิเนี่ยส่งผลกับไอ้พยาธิอันนั้นมากๆเว้ยคือพยาธิอันนั้นน่ะกลัวน้ำมากหนึ่งแล้วนะสองคือกลัวไฟกลัวไฟนั่นหมายถึงอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นร้อนขึ้นอย่างสมมติอยู่ในร่างคนถ้าบรรยากาศอุณหภูมิรอบตัวมันอุ่นขึ้นน่ะมันจะหลับเลยจำศีลเลยคล้ายๆอย่างนั้นแต่อุณหภูมิเย็นขึ้นปั๊บตื่นตัวตลอดเวลาแต่มันยังมีข้อสงสัยอยู่ที่ภาคนี้ยังไม่ได้เฉลยคือไอ้เนื้อของคนที่มีเชื้อตรงนั้นน่ะเอาไปต้มไปทำอาหารนะร้อนจัดเลยนะแล้วเอามาให้คนกินคนยังติดเชื้ออยู่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นอันเนี้ยก็ต้องรอดูซีซั่น3คราวนี้มาเข้าเรื่องตัวละครดีกว่าในซีรีส์เรื่อง Kingdom เนี่ยผมจั่วไปแล้วว่าเหมือนเป็นหนังซอมบี้บวกกับการเมืองถูกไหมมันจึงออกมาในรูปแบบของหนังอโพคาลิปส์อะมีเวิลด์เซตอัพของตัวเองมีโลกที่เซตอัพของตัวเองขึ้นมามีพืชปริศนาบางอย่างมีตัวละครต่างๆตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยองค์ชายอีช้างเนี่ยเอาชื่ออีช้างอะนะอีช้างแต่คนไทยเนี่ยก็เลยอีช้างก็เข้าปากดีตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่แบกภาระตลอดเวลาตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคนี้ในเรื่องอะตัวละครอะจะมีเสน่ห์ดึงดูดหนึ่งอย่างก็คือเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็สามารถปลุกไฟรักชาติอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นตัวละครที่อยู่กับใครที่หมดไฟก็สามารถจุดไฟให้ตัวละครที่อยู่รอบข้างได้ตลอดเวลาสังเกตดิซึ่งไอ้ตัวละครองค์ชายเนี่ยน่าจะยังมีปมต่างๆที่ยังเล่นได้อีกที่ผมพูดอย่างนี้คืออะไรบางคนอาจจะมีคอมเมนต์แล้วเฮ้ยพี่มันก็ตัวพระเอกไงก็เดี๋ยวก็คงมีซีซั่นต่อไปยาวๆแหละแต่จะบอกอย่างนี้ไว้ว่าเท่าที่ผมได้เสพข่าวมานะทางผู้จัดและผู้กำกับเนี่ยเขาวางไว้ว่าเขาอยากให้ Kingdom มีแบบเป็น10ซีซั่นเลยผมคาดเดาว่าตัวละครพระเอกอาจจะอยู่ไม่ถึง10ซีซั่นอันนี้ผมเดาเพราะอะไรเพราะซีรีส์ Kingdom เนี่ยมีการคิวตัวละครแบบไม่สนหีแตกที่อะไรทั้งนั้น
สังเกตดิตัวละครดีๆหลายๆตัวที่เราคิดว่าเฮ้ยไม่น่าตายก็ตายอย่างตัวละครอีกตัวนึงองครักษ์ตัวละครองครักษ์เนี่ยในภาคเนี้ยเราก็ได้เห็นแล้วนะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันแบกปมคือพระเอกเคยจั่วไว้แล้วว่าในกลุ่มของเราเนี่ยมีหนอนบอนไซอยู่ข้างในเอ๊ะมีหนอนบอนไซแล้วสรุปภาคนี้ก็มาเฉลยว่าคนที่เป็นหนอนบอนไซก็คือองครักษ์คู่ใจนี่แหละแต่เราจะรู้ว่าองครักษ์เนี่ยทำไปด้วยเขาเรียกสถานการณ์จำยอมคือถ้ากูไม่ทำลูกเมียกูก็เป็นอันตรายอ่ะเพราะลูกเมียกูเนี่ยถูกจับให้ไปทำอะไรบางอย่างในวังเพราะฉะนั้นเนี่ยกูจำเป็นจะต้องทำสิ่งเหล่านี้แต่เราสังเกตได้นะว่าหนังเนี่ยเขาพยายามจะมีความสัมพันธ์ที่ผูกไว้ก็คือไอ้องค์ครักษ์เนี่ยตอนก่อนจะตายเนี่ยแม่งเขาก็แบบพูดเสียใจอ่ะแบบผมขอโทษที่แบบอยู่ดูแลคือรับปากไว้แล้วว่าจะอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์แต่แม่งทำไม่ได้อยู่คู่กับองค์ชายไปได้ต่อจากนี้มันจะอยู่คู่ไม่ได้แล้วเพราะกูตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวละครนี้ก็น่าสนใจจริงๆตัวละครเนี้ยแม่งแบบเป็นตัวละครอีกตัวที่ผมเสียดายนะคือ Kingdom อ่ะมันจะมีความเป็นแบบทีมอ่ะตัวละครแต่ละตัวจะมีเขาเรียกบุคลิกนิสัยมีจุดยืนที่ไม่ทับลายกันแล้วเขาเซตตัวละครต่างๆบุคลิกนิสัยที่ต่างกันขนาดนี้แล้วพอมารวมกลุ่มกันน่ะเหมือนกูดูการ์ตูนวันพีซอ่ะล่องเรือไปด้วยกันแต่ละคนถนัดแต่ละอย่างแล้วแม่งเดินทางไปด้วยกันอะไรเงี้ยตัวละครองครักษ์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบแม่งอยู่เคียงข้างพระเอกมาตลอดเงี้ยพอตายเราก็รู้สึกโอเคเป็นตัวละครอีกตัวที่ตายกูโคตรเสียดายเลยแต่มันจะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวที่แม่งแบบไอ้เหี้ยกูโคตรอยากให้ตายเลยภาคแรกอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นตัวโจ๊กในเรื่องจำได้ป่ะไอ้ซีซั่นแรกอ่ะนางขโมยเรือแล้วทิ้งพวกพระเอกไว้แม่งให้อยู่กับเหล่าซอมบี้อ่ะเอาตัวรอดอ่ะแล้วแม่งเรือถล่มกลางทางอ่ะนั่นแหละภาคนี้ผิดคาดเว้ยคดีพลิกกลายเป็นว่าตัวละครตัวเนี้ยพวกเราเอาใจช่วยนะเว้ยภาคเนี้ยผมอยากจะบอกอย่างนึงตัวผู้กำกับเขาน่าจะมีรสนิยมบางอย่างคล้ายๆอาจารย์โอดะของเราถ้าใครไม่รู้จักอาจารย์โอดะคือใครนะครับอาจารย์โอดะคือบิดาแห่งวันพีซผู้ที่เขียนผู้ที่ให้กำเนิดการ์ตูนเรื่องวันพีซขึ้นมานะครับซึ่งอาจารย์โอดะมีหนึ่งอย่างที่คล้ายๆผู้กำกับคนนี้ก็คือเขาจะมีตัวละครที่รักที่สุดเป็นตัวโจ๊กอาจารย์โอดะเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วนะครับว่าตัวละครที่เขาชอบที่สุดคือบาร์กี้ทำไมผมถึงพูดตัวละครบาร์กี้ฟังนะตัวละครบาร์กี้เนี่ยเริ่มแรกอ่ะถูกสร้างมาเพื่อเป็นเหมือนตัวโกงสู้กับลูฟี่ฮะสุดท้ายแล้วความดีของลูฟี่อ่ะทำให้บาร์กี้เห็นอะไรบางอย่างเว้ยรู้สึกแบบไอ้เข้ากันแต่ตัวบาร์กี้มันมีความโลภแหละด้วยความขี้ขาดความโลภความเอาตัวรอดความโชคดีของมันอ่ะทำให้อยู่จนถึงปัจจุบันบาร์กี้ก็กลายเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดและเป็นตัวโจ๊กของเรื่องฮะคลายไหมคลายไหมผมถึงบอกว่าไอ้จุดเนี้ยของทั้งอาจารย์โอดะแล้วของทางผู้กำกับที่ทำคิงด้อมเนี่ยแม่งคล้ายกันคือรสนิยมชอบตัวโจ๊กของเรื่องอ่ะซึ่งผมพูดเลยนะว่าตัวละครตัวเนี้ยเผลอๆนะอยู่ไปไกลกว่าตัวพระเอกอีกแล้วตัวละครตัวเนี้ยของผู้กำกับหรือของคนเขียนที่มีรสนิยมแบบนี้นะมักจะพัวพันกับเหตุการณ์ใหญ่ๆเสมอเพราะตัวละครตัวเนี้ยแม่งโชคดีผิดปกติมาถึงตัวละครอีกตัวนึงที่ตอนจบซีซั่น1อ่ะมันคู่กันกับไอตัวลัคกี้นี่แหละไอตัวโชคดีเนี่ยคือคุณหมอซอบีภาคแรกอ่ะคุณหมอซอบีเป็นตัวละครประกอบตัวนึงที่แบบอ่ะเขาเป็นคุณหมอมีความสามารถแหละแต่เรายังไม่ได้เห็นอะไรมากนะพอมาภาค2ปั๊บตัวละครหมอซอบีแม่งคือเป็นตัวละครที่ออกมาไขปริศนาเลย Kingdom 2ดีอย่างนึงคือเขาเพิ่มเส้นเรื่องอ่ะให้ชัดเจนมากขึ้นภาคแรกอ่ะมันยังโฟกัสแค่กลุ่มพระเอกคือภาคแรกอะเนาะมันก็ต้องเซตอัพเราก่อนว่าเฮ้ยตอนเนี้ยworld set up ของ Kingdom เป็นอย่างไรอยู่ในยุคสมัยโชซอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเซตอัพเราก่อนมีโลกระบาดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาค2อะคุณสังเกตป่ะว่าเส้นเรื่องมันถูกแยกมากขึ้นคุณหมอซอบีมีเส้นเรื่องของตัวเองนะที่จะต้องทำคือถ้าเราโฟกัสแค่หมอซอบีเนี่ยเราจะเห็นปริศนาเรื่องยาปริศนาเรื่องไวรัสคุณหมอพยายามแก้ไขปริศนาไวรัสต่างๆแล้วตัวพระเอกก็จะไปไขปริศนาเรื่องเฮ้ยบัลลังก์ชิงบัลลังก์เว้ยแล้วไอ้เรื่องไวรัสกับการชิงบัลลังก์ของพระเอกเนี่ยมันเล่าแยกกันก็จริงเดี๋ยวภาค3อ่ะจะแยกกันกว่านี้อีกมันเป็นธรรมชาติของซีซั่นเดี๋ยวผมไขต่อไปคือไอ้ความแยกกันตรงเนี้ยมันจะมีจุดที่พัวพันก็คือไอ้ไวรัสกับการชิงบัลลังก์เนี่ยมันก็พัวพันกับอีราชินีอ่ะ
อีราชินีเฮียเนี่ยมันจะพัวพันกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดคือตัวละครตัวเนี้ยในภาค2ในซีซั่น2เนี่ยมีความสำคัญมากปริศนาหลายๆอย่างเรื่องพยาธิพยาธิในต้นไม้ไข่พยาธิในต้นไม้อะไรเงี้ยคุณหมอซอบีนี่แหละเป็นคนไขปริศนาแล้วพูดเลยนะไอ้การแตกเส้นเรื่องของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นไปอีกซีซั่น3จะชัดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวซีซั่น4จะชัดขึ้นอีกสิ่งที่ผมจะพูดก็คือผมอยากจะดูว่าในซีซั่นต่อๆไปเนี่ยแม่งความเข้มข้นจะมากขึ้นขนาดไหนเพราะณตอนเนี้ย Kingdom จั่วตัวเองไว้แม่งค่อนข้างที่จะมาตรฐานค่อนข้างสูงและเหมือนฟีลลิ่งเหมือนตอน Marvel จั่วตัวเองเอาไว้แล้วต้องมันขึ้นเรื่อยๆอ่ะคราวเนี้ยความยากอยู่ที่ไอ้เหี้ยตัวผู้กับจะทำยังไงให้มันสนุกขึ้นและยังเอาคนดูให้อยู่อีกโดยที่เดี๋ยวไทม์ไลน์มันจะแยกขึ้นไปอีกตัวพระเอกณตอนนี้จบซีซั่น2นะตัวพระเอกแยกชัดเจนและกับตัวฝั่งที่อยู่ในราชวงศ์อ่ะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยไล่กันไปเรื่อยๆตัวละครอีกตัวนึงที่ไม่พูดไม่ได้คือพระมเหสีตั้งแต่ซีซั่นแรกและจุดที่นางสร้างปัญหาเอาไว้คือนางท้องปลอมสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาของการท้องปลอมตรงเนี้ยแม่งมันพัวพันไปสู่การที่นางแม่งฆ่าพ่อตัวเองนางโลภอ่ะโลภอ่ะคนมันโลภอ่ะเหี้ยต้องบอกก่อนว่าในยุคสมัยโชซอนเนี่ยคนที่จะขึ้นไปครองบัลลังก์ต่อไปเนี่ยคือเป็นผู้ชายเท่านั้นถูกไหมครับและกษัตริย์เนี่ยจะมีเมียหลายคนเมียคนไหนที่ให้ลูกชายได้อ่ะนับตามเรียงลำดับอ่ะนะเมียคนที่1 2 3 4อย่างเงี้ยแล้วพระเอกอ่ะโดนขับไล่ไปแล้วเป็นกบฏไปแล้วนี่ก็หมดแล้วไงหมดโอกาสในการชิงบัลลังก์ณขณะนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณตรงนี้ก็คืออีพระมเหสีอีดอกเฮี้ยนเนี่ยแม่งพยายามมีลูกชายให้ได้คือนางมีลูกยากสิ่งที่นางทำก็คือฆ่าคนดิใครท้องก็จับมาทำคลอดแล้วดูดิถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็ฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกถ้าเป็นลูกผู้ชายก็เก็บไว้นางทำอย่างนี้มาแบบนานแล้วอะซึ่งระยะเวลาที่นางมีก็คือเท่าคนที่ท้องปกติก็คือ9เดือนถูกป่ะนางมีระยะเวลาแค่9เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือแม่งฆ่าใหญ่เลยคราวนี้ฆ่าผู้หญิงท้องฆ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนางวางยาพ่อตัวเองอ่ะโอ้โหเช็ดแม่เลวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วสิ่งที่อีดอกนี่เป็นนะคือไม่ยอมลงจากตำแหน่งเฮ้ยใครด่าใครว่ายังไงก็ไม่ยอมลงนั่งหน้าเป็นอยู่บนบัลลังก์ไม่ยอมลงแล้วสิ่งที่แม่งพูดอยู่ในเรื่องคือถ้ากูไม่ได้อำนาจตรงนี้เนี่ยใครก็ไม่ต้องได้ปล่อยผีแม่งอารวาสในวังคุ้นมะล่ะผมไม่คุ้นเลยจริงอุ้ยแม่งนั่งบัลลังก์ไม่ยอมปล่อยตำแหน่งให้คนอื่นสักทีไม่ยอมกูไม่ยอมใจพยายามท้องให้ได้พยายามหาลูกผู้ชายมาสืบทอดบัลลังก์กูให้ได้ไม่ยอมไอ้เหี้ยไม่ยอมโลภไงโลภตายซะไอ้เหี้ยและ Kingdomซีซั่นแรกตอนก่อนจบเป็นแอคชั่นเอาไว้คราวเนี้ยซีซั่น2ก็มีเขาขยายซีนแอคชั่นให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกเว้ยมันจะมีฉากนึงที่ผมชอบมากๆคือฉากจบโคตรสวยเลยคือฉากจบที่ลานน้ำแข็งไอ้เหี้ยคือต้องบอกก่อนนะว่าเราดูมาเนี่ยตอนที่1 2 3 4 5 6เราดูมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าผีดิบพวกเนี้ยติดจากอะไรตัวพระเอกยังไม่รู้มากมายขนาดนั้นเรารู้นำพระเอกแต่สิ่งพระเอกรู้คือในพืชคืนชีพเนี่ยมีไข่พยาธิและไอพยาธินี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นซอมบี้และซอมบี้แม่งกลัวน้ำพระเอกเลยวางแผนไงล่อซอมบี้เนี่ยมาให้อยู่ในมันจะมีแม่น้ำอ่ะที่อากาศหนาวไงมันก็เป็นพื้นน้ำแข็งถูกป่ะพระเอกวางแผนว่าให้ล่อมาสู้กันแล้วจะมีหน่วยแม่นปืนอ่ะห้าหกคนที่แม่งยืนล้อมกันแล้วยิงโป้งแล้วแจ๊กโป้งอ่ะตรงนั้นอ่ะแอบพ่อซอมบี้กลัวน้ำไงวางกับดักนิดนึงในฉากนี้แม่งก็โอ้โหแม่งจะตื่นเต้นไปไหนไอ้เหี้ยฝั่งพระเอกก็มีหยิบมือแล้วไงแล้วแม่งก็สู้กับซอมบี้วูวูวูเชื่อไหมว่าช็อตหนึ่งช็อตในสังเวียนเนี่ยที่ผมชอบมากที่สุดนะคืออีมาเหสีแม่งกลายเป็นซอมบี้แล้ววิ่งภาพปลิวเลยชิวิบุบปุ๊บปุ๊บคือแม่งคือหนังเรื่อง Kingdom เนี่ยพูดเลยนะบิวซีนแอคชั่นสนุกชิบหายเลยคนที่ไม่ใช่สายดูซีรีส์เนี่ยจะมีจุดนึงที่เหมือนกันนี่ผมคาดเดาคือซีรีส์มันมีการหยุดพูดคุยกันเยอะเพราะอย่างที่ผมบอกไปซีรีส์พวกนี้แอร์ไทม์มันมากกว่าหนังเพราะฉะนั้นในหลายๆส่วนของซีรีส์เนี่ยเขาต้องดำเนินเรื่องด้วยไดอะล็อกบ้างนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะบานปลายไปหมดทุกครั้งที่บิวอัพมันเป็นเม็ดเงินที่ไหลออกไปอ่ะ
มันเป็นการเซฟหลายอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยดำเนินเรื่องหลายๆช่วงด้วยไดอะล็อกหลายๆคนที่ไม่ชอบดูซีรีส์น่าจะเบื่อหรือไม่ชอบดูซีรีส์เพราะเหตุนี้ผมก็เลยจะบอกว่าคุณลองเปิดใจดู Kingdom เว้ยแล้วคุณจะรู้ว่าแม่งเหี้ยมันสนุกจริงแล้วซีนแอคชั่นสนุกแล้วตอนท้ายเนี่ยมันจะมีพระเอกที่แม่งชกน้ำแข็งผมตื่นเต้นมากเลยนะคือทุกคนโดนกัดในภาพคือทุกคนตายอ่ะกลายเป็นซอมบี้แน่ๆพระเอกแม่งก็แบบเฮือกสุดท้ายไงไม่อยากให้มันระบาดกว่านี้ไอ้พลแม่นปืนที่ยิงพื้นแม่งก็พื้นไม่แตกสักทีแข็งชิบหายเลยแต่มันก็แบบเนาะนิดนึงอ่ะนิดนึงปืนยิงไม่แตกไงแต่ก็ยิงสะสมพระเอกต่อยโป้มโป้มบ้วงแล้วใช้ด้ามปืนที่ทุบต่อยทุบไอ้เหี้ยบ้วงหล่นลงน้ำหมดภาพที่เราเห็นก็คือแอร์นะก็จะมีเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพยาธิชัยแม่งออกไปอะไรเงี้ยก็ลองไปดูเอางี้ใครมีฉากที่ชอบอะไรบ้างเออใครชอบฉากไหนบ้างคอมเมนต์ข้างล่างครับของผมนะฉากที่ชอบที่สุดไอ้เหี้ยมันเยอะอ่ะคือหนังเรื่องเนี้ยมันมีฉากที่ดีๆหลายฉากเอางี้ฉากที่ผมชอบที่สุดนะฉากที่รู้ว่าไอ้ซอมบี้เนี่ยมีพยาธิออกมาซีนที่ไอ้บิ๊กบอสอ่ะถูกช่วยด้วยหมอซอบีเอาจับไปแช่น้ำไว้แล้วดิ้นปุ๊บๆๆๆๆแล้วสักพักแม่งอยู่ในน้ำแล้วเขาโค้ชอัพให้เห็นแล้วมีพยาธิใช้อีออกไปอ่ะคือผมไม่เลือกชอบซีนแอคชั่นเพราะซีนแอคชั่นมันอยู่แล้วแต่ผมชอบฉากนี้เพราะว่าหลังจากที่เราเห็นฉากเนี้ยmindset เราเปลี่ยนเลยมุมมองที่เรามีต่อซอมบี้แม่งเปลี่ยนไปเลยนะก่อนที่เราจะเจอฉากเนี้ยผมรู้สึกว่าซอมบี้แม่งแบบไอ้เหี้ยนอนสต็อปว่ะไอ้เหี้ยไม่หยุดไม่ได้แล้วซอมบี้แม่งเหมือนเป็นโควิด19ตอนเนี้ยที่แม่งแบบไอ้เหี้ยจะหยุดได้ไงอ่ะพอเรารู้ว่าซอมบี้นั้นเป็นแค่พยาธิปั๊บมีทางแก้และมันเหมือนสัมผัสจับต้องได้มากขึ้นเฮ้ยไอ้เหี้ยซอมบี้กับกูเหมือนอยู่ในระดับชั้นที่เท่ากันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงชอบฉากนี้ใครชอบฉากไหนก็ลองดูครับชอบจากไหนลองดูส่วนสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้ไอ้เหี้ยตัวละครที่เขาทิ้งไว้ซีรีส์ Kingdom เนี่ยจบทิ้งเหมือนเป็นประเพณีไปแล้วนะที่แม่งจะต้องหักแบบปีนึงอ่ะมึงรอไปเลยกับการค้างเติ่งแบบเนี้ยส่วนตัวผมชินแล้วภาค1มึงก็ปล่อยให้กูช้ำแบบนี้1ปีกว่าจะภาค2ไอ้เหี้ยภาค3ก็ปีหน้าทำไมเหี้ยใครที่ยังไม่ชินเนี่ยเฮ้ยชินนะโปรดทำใจให้ชินเลยกูรอมาปีนึงแล้วภาค2อ่ะโหยอีกสักปีภาค3รอได้กูรอได้ไอ้เหี้ยรอได้แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ภาค2คือเขาหยอดตัวละครใหม่เขาหยอดตัวละครใหม่แซซี่เกิร์ลไว้นางเอกแซซี่เกิร์ลไงจอจีฮุนเอ๊ะตอนแรกอ่ะเขาจั่วว่ามันเหมือนเป็นพ่อค้าเราก็นึกว่าผู้ชายไว้ตัวละครตัวเนี้ยที่เอาซอมบี้เอาหญ้าพวกเนี้ยไปขายทำให้หญ้าซอมบี้หญ้าคืนชีพเนี่ยถูกใช้ในวงกว้างขึ้นไอ้เหี้ยเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักในภาค3แต่เอ้าเป็นผู้หญิงเว้ยแล้วเป็นจอจีฮุนเนี่ยนะคุณสามารถหลงรักพ่อค้าต้องพูดกับแม่ค้าดิคุณสามารถหลงรักแม่ค้าคนนี้ได้เลย เราลองมาคาดเดามั้ยตัวละครตัวเนี้ยจะอยู่ในจุดยืนไหนผมเชื่อว่ามีหลายๆคนคิดว่าน่าจะออกมาเป็นนางเอกไหมเป็นตัวละครนางเอกไหมมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์เพราะว่าการแคสต์นักแสดงมาเล่นตัวละครนั้นๆเนี่ยมันก็ส่งผลกับบทบาทด้วยนะครับแต่สามารถมีนางเอกมากกว่า1คนสิ่งที่ผมจะพูดก็คือตัวละครที่จอจีฮุนเล่นเนี่ยอาจจะเป็นนางเอกของพระเอกแน่ๆแต่จะอยู่ยาวไหมอันนี้ไม่รู้เลยยกตัวอย่างการ์ตูนญี่ปุ่นก็ได้อย่างอากันสึพระเอกจะเจอนางเอกนางเอกบางคนอยู่ช่วงสั้นๆแล้วก็ตายไปด้วยการเสียสละหรืออะไรบางอย่างแล้วก็จะมีนางเอกคนใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นจุดนี้ได้เพราะอย่าว่าแต่ตัวละครที่จอจีฮุนที่เพิ่งเปิดตัวเลยตัวพระเอกอ่ะผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยน่าจะอยู่ไม่ได้ยาวนักเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาไม่ได้สร้างความผูกพันเรากับพระเอกมากขนาดนั้นเฮ้ยเขาสร้างนะความผูกพันตัวละครเรากับพระเอกอะแต่มันไม่ได้มากคือถ้าใครเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นหรือซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้เลยว่าถ้าเขาตั้งใจจะสร้างความผูกพันอะเหมือนอย่างองค์คลักอะองค์คลักพระเอกอะมันยังมีความผูกพันขององค์คลักพระเอกอะมันยังมากนะแต่พระเอกกับคนดูอะมันยังไม่ได้มากขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ได้ว่าที่เขาวางเป้าไว้แบบ10ซีซั่นไงพระเอกอาจจะไม่ถึงหรืออาจจะอยู่ถึงก็ได้ผมอาจจะคาดเดาผิดก็ได้ก็ลองดูครับว่าคุณชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดคุณชอบ
ฉากไหนมากที่สุดตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดผมชอบองคลักษ์เอางี้ดีกว่าเพราะว่าตัวละครองคลักษ์เป็นตัวละครที่มีเขาเรียกเล่นกับพวกพล็อตทวิสต์พวกแบบปมต่างๆแบกปัญหาของเรื่องทั้ง1 2 1กับ2เป็นเฟสแรกเฟสต่อไปกำลังจะมาตัวละครองคลักษ์เนี่ยเหมือนเป็นตัวละครที่จบไปกับเฟสแรกเพราะฉะนั้นผมชอบตัวละครองคลักษ์มากที่สุดในเฟสแรกอะเนาะแล้วก็ฉากที่ชอบที่สุดก็นั่นแหละที่เรารู้ว่าเฮ้ยมีพยาธิอยู่ในหัวอ่ะใครที่ชอบฉากไหนตัวละครไหนก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างครับเออผมเกือบลืมไปเลยเขาทิ้งอีกหนึ่งอย่างด้วยอันนี้จั่วเป็นปริศนากันไว้ให้คิดกันนะครับลองวิเคราะห์ด้านล่างนะผมอยากรู้อันนี้ผมอยากรู้ความคิดของทุกคนเหมือนกันว่าตอนจบอ่ะกษัตริย์องค์ต่อไปที่ยังเป็นเด็กอ่ะไอเด็กที่ถูกกัดอ่ะหมอซอบีเอาพยาธิออกไปแล้วมันจะมีฉากที่หมอซอบีเอาแขนเด็กแช่น้ำแล้วพยาธิออกเลยมีเลยแต่ตอนจบตอนที่นางนอนหลับอยู่อะแล้วมันจะมีคล้ายๆกับขันทีประจำตัวนางอะนั่งมองอยู่เฮ้ยเป็นพยาธิเห็นเป็นพยาธิเป็นเส้นใต้ผิวหนังอะบึดนั่นหมายถึงในตัวนางยังมีพยาธินะแต่นางไม่ได้เป็นซอมบี้อันเนี้ยโคตรน่าสงสัยลองมาแชร์กันว่าเฮ้ยไอพยาธิในตัวเนี่ยที่อยู่เนี่ยแต่ยังไม่เป็นซอมบี้เนี่ยเพราะอะไรแล้วมันจะต่อยอดไปสู่อะไรได้บ้างณตอนนี้เบาะแสที่เรามีนะคือพยาธิเซนซิทีฟกับอุณหภูมิมากสังเกตไหมหมอซอบีตอนที่ช่วยเด็กออกมาได้เอาไฟผ้าจุดไฟแล้วคุมโคตรเท่เลยนะจริงๆฉากนี้ผมก็ชอบนะผ้าคุมไฟแล้ววิ่งหนีซอมบี้ออกมาเพราะฉะนั้นเราลองมาตั้งทฤษฎีกันเล่นๆคาดเดาแหละกันเล่นๆว่าเฮ้ยแม่งมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงวะคลิปนี้ก็เหมือนเป็นความรู้สึกที่บวกโคตรสปอยไปเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันใครรู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบอยากจะแชร์ความรู้สึกอะไรก็ลองดูนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูซะนะครับไปดูซะมันอาจจะมีก็ได้นะครับคนที่แบบเฮ้ยอยากดูโคตรสปอยก่อนแต่จริงๆการดูภาพยนตร์เนี่ยแนะนำให้ไปดูหนังก่อนแล้วค่อยมาดูโคตรสปอยเนาะก็ลองดูครับใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปก็คือฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจหนอนหนังและ channel หนอนหนังด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เยอะๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้ง 160,000 คนด้วยที่กดซับสไครป์ให้หนอนหนังนะครับแล้วก็เปิดใจรับหนอนหนังเป็นช่องที่ชอบอีก1ช่องก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่คุณโคตรประทับใจหรือจะเป็นภาพยนตร์ที่เหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องทำให้ทุกคนดูครับเพราะฉะนั้นภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องไปดูด้วยตาตัวเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ Kingdom คุยกับผมซีรีส์ที่ชอบหนึ่งในนั้นมี Kingdom ล่ะแต่ที่แน่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ